ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พะเยาทีวีทีวีน้อยๆของคนพะเยานะครับวันนี้วันพุธวันที่8ธันวาคม2564ใกล้สิ้นปีมาแล้วแล้วก็จะขึ้นปีใหม่นะครับจาก2564ก็ขึ้นเป็น2565เหลือบักกี้วันนะครับเร็วเหมือนกันนะปีหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะก็วันนี้ก็จะอู้กันสบายๆนะครับสถานการณ์โควิดก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอไมคอนโอยังก็มาละโอละนอนนะครับก็ถ้ามือพี่น้องเขาก็กังวลหลายเรื่องเหมือนกันแต่วันนี้ข่าวออกมาว่าไอ้เชื้อล่าสุดนี่อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดไว้นะครับก็มันเป็นเชื้อใหม่เนาะเขาก็บางทีหลายคนหลายท่านก็ตกอกตกใจนะครับสิ้นปีมาแล้วตอนนี้มันก็เข้าหน้าหนาวนะครับฤดูหนาวความหนาวเย็นนี่ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเป็นข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตเขาเหมือนกันหน้าหนาวนี่คนเฒ่าคนแก่นี่มันถึงย่านหน่อยหนึ่งนะครับเป็นฤดูกาลของคนคนเฒ่าคนแก่ที่อาจจะมันนับอายุไขมาแล้วหน้าหนาวนี่หลายคนหลายท่านที่เฒ่าที่แก่ก็อาจจะสู้บ่ไขไหวได้เหมือนกันนะครับวันนี้วันพุธครับพุทธกาล 4.0 ยุคโควิดนะครับก็คงจะเอาเรื่องเอาราวเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนานะครับที่หมู่เฮานะครับรวมกันนับถือก็ดีศรัทธาก็ดีนะครับหรือว่าเป็นที่พึ่งทั้งอกทั้งใจของเฮาสืบทอดกันมานะครับในสังคมเมืองพะเยาของเฮานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเฮาจะหันวัดหันว้าอันโบราณสถานต่างๆสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอย่างครับการที่เฮามีวัดมีว้าเนี่ยนะครับเปิ่นบอกกันจะอีว่าบ้านเมืองไหนที่เจริญงอกงามเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีความเป็นอยู่ดีเนี่ยฮื้อดูที่วัดนะครับเพราะว่าอย่างครับเพราะวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั่นนะครับก็วันนี้เขาจะไปอู้ไปสนทนาธรรมกับท่านพระครูศรีวรพินิษฐ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารนะครับของอธิการบดีมหาจุฬาวิทยาเขตพะเยาแล้วก็เป็นโฆษกคณะสงฆ์เมืองพะเยาเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอป๋งนะครับแล้วก็มีส่วนสร้างสรรค์เรื่องของพุทธศาสนาในเมืองพะเยาของเขาตั้งแต่สมัยเป็นเน้นจนถึงเป็นพระด็อกเตอร์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับพระอาจารย์อยู่ที่กุฏิวัดศรีคมคำผมอยู่ที่อำเภอจุนออนไลน์กันอู้กันทั้งสกายทางเฟซทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สตรีมออกมาเป็นรายการสดนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับทุกก็ก่อนอื่นก็ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้สาบารมีธรรมของครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกลูกทุกตนทุกองค์แล้วก็ขอไหว้สาบารมีธรรมของเพื่อนสาธมิกพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสามเณรทุกรูปที่เป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยกันจุตนจุองค์นะครับแล้วก็ขอเจริญพรคนใช้วัดอย่างที่มาบรรณาธิการพะเยาทีวีแล้วก็พร้อมกับบรรดาตันติติดตามพอติดตามก้อยในรายการที่เขาได้เอามาโอ้กันจิว่าพุทธกาล 4.0 หรือพุทธกาลโควิดอยู่ในยุคโควิดอยู่มันยังบ่ปนแต่ถ้าปนยุคโควิดเฮาอาจจะเป็นพุทธกาลยุคสีวิไลก็อย่างก็แต่นี่มันยังบ่สีวิไลมันก็ยังอยู่ในจุดเดิมอยู่ครับแล้วก็ถ้าแบบว่าถ้ามันเกิดมาแต่ละยี่ห้อแต่ละอย่างนี่อย่างโควิดนี่มันก็จะบอกว่าต้องไปบูดทำเข็มเลย ถ้ามันเกิดปีหนึ่งสองยี่ห้อเนาะครับก็จะต้องโดนบูดสองเข็มเหมือนกันนะ ถ้ามันเกิดทุกเดือนก็จะเป็นต้องไปบูดทุกเข็มทุกเดือนเหมือนกันนะ เอา
เพราะฉะนั้นก็เป็นการต่อสู้ของมนุษย์กับธรรมชาติที่มันอยู่รอบตัวเขามันก็คือธรรมชาตินั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นตัวเขาเขาก็บางครั้งเขาก็คิดว่าเขานี่เป็นหนึ่งในยุทธภพหนึ่งในจักรวาลนี่ด้วยนะสามารถไปย่ำได้ทุกแห่งบอกว่าดาวมีกี่ดวงกี่แกนมนุษย์เขาก็ไปพิชิตกันถึงกับจะมีทัวร์ไปเอี่ยวเยี่ยมดาวแต่ละดวงมหาเศรษฐีก็จองคิวกันคนรวยถือว่าบ่มีอย่างในโลกที่มนุษย์บ่สามารถจะทำได้แต่ฝั่งสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องมาพ่ายแพ้กับธรรมชาติเหมือนกันหลายเรื่องหลายราวเขาจะเห็นได้ว่ามันก็มีการที่จะต้องต่อสู้กันไปเรื่อยๆอันเนี้ยก็ธรรมชาตินี่แหละมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในโลกนี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาอาศัยธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้าใจธรรมชาติเขาก็พยายามทำตัวเขาเป็นที่หักของธรรมชาติพ่องอีเด้อนะว่าธรรมชาติเป็นคิดว่านี่มันมาเป็นศัตรูกับข้าก็ไอ้น่ะเดี๋ยวข้าจะสอนมันเนาะนี่น่ะเพราะฉะนั้นก็หมู่เฮาก็ต้องมีความสำนึกร่วมกันว่าเฮาก็เป็นเพียงส่วนเซลล์หนึ่งที่มาอาศัยธรรมชาติคือโลกเนี่ยนั้นบรรดาศาสดาทั้งหลายในโลกนี่เพิ่นก็พยายามที่จะสอนคือมนุษย์คนเฮานั่นน่ะพยายามให้เข้าถึงธรรมชาติแล้วก็อยู่ร่วมธรรมชาติให้ได้หนักที่สุดครับพระอาจารย์ครับในเชิงพุทธเนี่ยตั้งแต่พุทธกาลมาเรื่องธรรมชาติกับมนุษย์หรือว่าจักรวาลของเฮานี่มันก็ถูกอธิบายมาพอสมควรเหมือนกันใช่ก็ครับแม่นล่ะคือพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นศาสนาหนึ่งที่พยายามอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมาในโลกนี่ตามกฎเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้นครับโดยทัศนะของมนุษย์ก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งได้อาศัยพลังเป็นห้องพลังจิตในการศึกษาโดยการฝึกฝนอบรมจากคนธรรมดาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พยายามศึกษาถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่างๆมันมีอุตุนิยามเนาะกฎเกณฑ์ของฟ้าฝนของคนทั้งหมดรู้ดูการต่างๆนี่นะครับแล้วก็พีชนิยามก็ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของการเป็นไปอยู่ของทุกชีวิตบอกว่าอะตอมก็ดีปรมาณูก็ดีอย่างก็ดีก็พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่มองหันความเปลี่ยนแปลงของพีชนิยามเนี่ยกฎเกณฑ์ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะโดนบันดาลอะไรอย่างเราได้มันเกิดมาจากเหตุและปัจจัยในทางศาสนาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายยังไปบ่ถึงก็คือกรรมนิยามครับคือกฎเกณฑ์ของการกระทำของมนุษย์เนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้านี่ได้เป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ขึ้นเมื่อหันว่าคนเฮามันเป็นมนุษย์นี่จะไปลืมเรื่องของกรรมนิยามคือกฎเกณฑ์ของกรรมเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งที่มนุษย์เขาบางครั้งนี่เขาก็พอบ่หันแต่ว่ากฎเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นความจริงอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์แต่ละคนเองมันบ่ใช่เป็นการดลบันดาลของสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของมนุษย์ครับมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์กระทำนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่กรรมนิยามนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ของการกระทำกรรมนี่ก็คือการกระทำนิยามก็คือกฎเกณฑ์ของการกระทำของมนุษย์เนี่ยครับพระพุทธเจ้าก็พยายามจะย้ำให้เสมอว่าเราต้องระวังเรื่องการกระทำของเราให้หนักที่สุดอย่าไปละเมิดสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่กระทั่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนี่เราก็ต้องหู้เกียรติต่อธรรมชาติบ่ลำพังแต่หู้เกียรติหู้ความสำคัญกับมนุษย์เหมือนเดียวกันก็ครับยังบอกพอต้องให้เกียรติกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเพราะนั้นพุทธเจ้านี่จะหันได้ว่าพระวินัยต่างๆที่พระเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยหลายข้อที่ต้องการให้ความสำคัญกับธรรมชาติในเรื่องของต้นไม้ต้นตอกในเรื่องของน้ำพระสงฆ์นี่จะไปเหี่ยวลงน้ำอย่างบ่ได้น่ะเหี่ยวฮดก็ไม่ก็บ่ได้
เออมีแหละครับมีในเออทำจำวินัยเนาะเออในครับวินัยคืครอับพระเจ้านี่จะให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติแม้กระทั่งพระเจ้าก็มองหันว่าธรรมชาติแม้กระทั่งป่าเขาเนี่ยมันเป็นหลักสูตรทำให้เกิดปัญญาอย่างดีที่สุดอันนั้นพระเจ้านี่ถึงแสดงหันว่าพระเจ้าก็ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลตีดีเด่นในอย่างเกิดในป่าเหมือนกันครับเพราะตัสรู้ก็ตัสรู้ในป่าเหมือนกันทีนั้นแล้วก็ถึงแม้ว่าตายหรือปรินิพพานนี่พระเจ้าก็เลือกเอาตีป่าบ่ได้ไปเลือกตายในเวียงบ่ได้ไปเลือกตายในโรงพยาบาลตีคืออยู่เปิ้นต้นไม้เนาะส่วนใหญ่อยู่เปิ้นต้นไม้ครับพระเจ้าก็เพราะว่าเขานี่จะตายปืนก็ไม่เพราะนั่นนี่ธรรมชาตินี่แหละมันก็เป็นสิ่งหนึ่งปีถ้าเขาละเมิดนักขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อเขานักขึ้นในตั้งถ้าว่าละเมิดในตั้งติบดีมันก็มีผลย้อนมาเหมือนกันสิ่งพระเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งปีได้แสดงหันว่าคนเขานี่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมนิยามตัวคือการกระทำตัวเก่าเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเก่าอาจจะในตั้งติบดีอย่างก็ตามเพราะนั่นนี่ต้องระวังเรื่องการกระทำครับพระอาจารย์ครับเรื่องการกระทำเนี่ยมันมีกระทำทั้งกรรมดีและกรรมบดีกรรมที่สร้างสรรค์และกรรมที่ทำลายมนุษย์เขาจะเลือกเขาอย่างครับถ้าเรื่องสร้างสรรค์หรือเรื่องอะไรอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาในทางที่ดีเนี่ยพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างเขาครับคือถ้าถามว่ามนุษย์ต้องการในอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายต้องรับกากึดว่าถ้าใครได้ผัวนี่ใครได้ผัวดีหรือบ่ดี ถ้าใครได้ลูกต้องการได้ลูกดีหรือบ่ดี แม้กระทั่งใครได้ทุกเจ้าไปเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยใครได้ทุกเจ้าดีหรือบ่ดีอ่ะมันต้องถามจุดนั้นนะว่าทุกคนนี่ปรารถนาจุดใดนะมันก็เป็นคำตอบชัดเจนว่าทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งใครได้ผัวใครได้เมียก็อยากจะใครได้คนดีๆใครได้ลูกก็อยากจะขอให้ลูกเป็นคนดีครับนะแม้กระทั่งมาขอพระไปเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งมันก็มีหลายประเภทให้เลือกแต่ศรัทธาทั้งหลายก็บอกว่าขอตนดีๆนั่นเอง พระยังมีคำว่าดีแล้วบ่ดีด้วยเนี่ยมันเป็นจุดจานนะเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนเนี่ยมันก็ปรารถนาสิ่งดีๆครับอย่างปรารถนาสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นนี่ก็ความดีหรือสิ่งดีน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่เขาก็ลืมว่าถ้าการกระทำดีแล้วรู้สึกว่ามือเขานี่จะมาใครห่มตัวได้ครับส่วนใหญ่นี่อยากได้ของดีๆแต่ว่าถ้าทำดีแล้วมันก็หมดอันน่ะอีน่ะครับแต่บางทีก็พานไปถึงว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนด้วยทำชั่วได้ดีมีปลุกปัตเตอร์อีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจะต้องไปทำดีอย่างมันนักอีนะอันนี้แหละก็บทสรุปคนเขาก็คือต้องการอะไรอย่างก็ตั้งบอกว่าวัตถุบอกว่าสิ่งใดหรือว่าค้นสิ่งของไม่กระทั่งทรัพย์สิ่งของที่เขาจะมาเลี้ยงก็อยากได้สิ่งที่ดีๆเหมือนกันบ่รถล้าก็อยากได้ยี่ห้อดีๆที่มีมาตรฐานเหมือนกันมือถือที่เขาใจอยู่ทั้งวันนี่อ่ะยี่ห้อไหนดีเนาะรุ่นไหนนะรุ่นไหนดีรุ่นบดีนี่ก็บอกใครเอาก็เพราะฉะนั้นนี่ก็คือทุกคนก็ปรารถนาสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเก่าครับนะฉะนั้นก็สิ่งดีๆนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาทีนี้วิธีการหรือที่สิ่งที่เขาจัดได้มาเนี่ยนะครับเขาต้องเริ่มจะได้เขาต้องวางเขาห้องว่าวางกระบวนการจะได้ถึงจะไปถึงนั่นซึ่งมันสำเร็จในเชิงที่มันสร้างสรรค์นะครับเพื่อตัวเขาเองหรือเพื่อคนที่เขาฮักครับคือในเมื่อว่าทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีเนี่ยนะเขาก็ปรารถนาสิ่งที่ดีๆเขาก็ตัวเก่าว่าเขาก็ต้องพยายามดีทำดีเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นหันว่าเขาดีนั่นนั่นนะคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นที่นี่การจะกระทำให้มันดีเขาก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าคนรอบข้างเขายังต้องการสิ่งที่ดีๆเขาในฐานะเป็นคนรอบข้างเขาก็ต้องพยายามทำดีๆให้เป็นที่ต้องการของคนรอบข้างมันถึงจะมีค่าแล้วก็ไปกันได้เพราะนั่นนี่คือการทำดีเนี่ยมันก็
ในทางพุทธศาสนาในปกติบอกว่าแล้วมันมีถึงกายถึงวาจาถึงใจแต่ว่ากายวาจานี่มันก็ยังกายนี่ก็สามารถทำได้ด้วยการที่พยายามเว้นในสิ่งที่มันมีผลกระทบต่อคนอื่นอ่ะเป็นการสมมติเอาศีล5เป็นเกณฑ์เนาะเนี่ยคือเว้น5อย่างนี่นะแล้วก็นอกจากเว้นแล้วก็คือกายวาจาแล้วก็ด้านจิตใจนี่ก็พยายามที่จะทำจิตใจของตัวเก่าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอที่พระเจ้าเว้นชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อกำหนดความดีที่เขาพยายามศึกษาแล้วก็ทำให้มันได้หูจักเว้นก่อนพอหูจักเว้นในสิ่งที่บ่ดีเพราะในโลกนี่มันมีสิ่งที่บ่ดีปรึกปรึกแต่เขาจะไปห้ามเหรอมันบ่มีบ่ได้อย่างเดี๋ยวนี้รัฐสภาไทยนี่ก็กำลังมาตื่นเรื่องบอลคาสิโนเนี่ยคือ เพราะว่ากำลังโห่ว่าไอ้ที่ไปเล่นทางนอกๆก็คือคนไทยน่ะเก็บ 90% คือมันห้ามบ่ได้หรอกแล้วก็พอทําไปทํามาก็คือขนเงินออกต่างประเทศแต่สุดท้ายนี่ก็มาต่อมองภาพที่ว่าเมืองพุทธนี่มันบ่คนมีแต่อันที่จริงแล้วมันมองข้ามความจริงของโลกไปพุทธเนี่ยมันบ่มีแต่ว่าคําว่าโลกนี่มันห้ามบ่ได้ไงแสดงว่าโลกของพุทธโลกความเป็นจริงกับโลกของพุทธเนี่ยมันเชิงกันนั่นก็ครับที่เป็นว่าจักรวาลเนรมิตก็มันเหมือนครับว่าเป็นโลกเสมือนก็ครับในเชิงพุทธเนี่ยมันเสมือนมาก่อนละในทางพุทธนี่เปิ่นก็ยอมรับว่าโลกนี่มันมีหลายระดับโลกแบบปุถุชนโลกแบบกัลยาณชนโลกแบบอริยชนครับมันก็มันมีเปิ่นเฮามีสเต็ปมีระดับของมันน่ะโลกของผู้ทุชนเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าจะต้องมีกฎหมายหรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่ใจร่วมกันแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์พอทุกคนต้องเคารพกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยคือโลกของผู้ทุชนเพราะผู้ทุชนเนี่ยมันบ่สามารถที่จะเอามโนธรรมสามัญสำนึกทางด้านจิตใจเนี่ยไปข่มได้มันจะต้องมีกฎเกณฑ์เปิดถึงมีคุกมีขอบมีตารางตั้งแต่ยุคว่าโหกี่พันกี่หมื่นปีอ่ะเพราะโลกปุถุชนมันก็ต้องมีอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่นี่ปุถุชนนี่มันก็นักอยู่แล้วมันจะมันอย่างน้อยมันก็นักกว่ากัลยาณชนที่นี่กัลยาณชนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับกลางอยู่ถ้าขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาเป็นว่าโลกที่ขั้นสูงสุดตีโลกุตระก็คืออยู่เหนือโลกก็คืออริยชนเพราะนั้นแต่ละโลกแต่ละระดับแต่ละสเต็ปในเปิ้นก็มีเงื่อนไขของเปิ้นว่าเราจะอยู่แบบไหนถ้าเราอยู่ในโลกธรรมเนี่ยเราอย่าไปฝันถึงอริยะอย่าไปฝันถึงโลกุตระบ่ได้คุณมีสิทธิ์ฝันได้แต่คุณบ่มีสิทธิ์จะไปถึงได้หรอกเพราะว่าทุกคนก็ฝันได้เหมือนกับฝันหาพระอริยะเจ้านั่นน่ะทุกคนก็ไปหลงมหานั่นมหานี่พองยังพองนึกว่าเปิ้นเป็นพระอริยะเจ้าที่เปิ้นเบรกแตกกําก็เป็นให้หุยเป็นเขียดแค้นเป็นคือถ้ามองในพัฒนาการของโลกมันตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือโลกมันก็วุ่นวายมันก็ซับสนมันก็มีปัญหามันก็มีทุกข์ของมันทีนี้ก็พยายามสร้างกฎเกณฑ์เหมือนกันมีกฎระเบียบมีกฎหมายมีการปกครองแต่สูงสุดที่เขาอยากจะฝันถึงโลกที่มันเป็นโลกที่เป็นพระอริยะทั้งหลายที่มันเป็นอริยะเมตไตรที่มันบ่มีกฎเกณฑ์มีอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติในจิตในสำนึกของเขาก็คือมีกฎที่ควบคุมตัวเขาแบบเจกฎทั้งสังคมใช่ก็ครับพระอาจารย์เจกฎสังคมคือถ้ามันปฏิบัติได้แล้วนี่มันก็บ่มีคุกบ่มีตารางอย่างมันบ่จะเป็นจะต้องมีกฎหมายเพราะนั้นบางทีเขากับฝันเฟื่องว่าคนที่ไปเป็นผู้นำอย่างกระจังคิดว่าจะต้องเป็นอริยชนเนี่ยมันบ่ใจยังเป็นผู้ดูชนยังมีโลภโกรธหลงสมมติแม้กระทั่งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ต้องมีกฎมณฑลบาลไงครับก็มีกฎกติกาของเปิ้นในรัฐสภาอย่างก็ต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่าจะไปบอกว่าโอ้คนเป็นนางหั่นต้องบริสุทธิ์ผุดพองมั่นใจคือคุณจะไปหลงแม้กระทั่งคำว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธมันบอกควันมีหวยบอกควันมีเหล้าบอกควันมีส่องบอกมีบอกควันมีไอ้บอลนี่นะอันนี้เป็นไปได้เขาก็ต้องนึกย้อนไปในขั้งพุทธกาลขนาดพุทธองค์ยังอยู่เป็นๆ นี่มันก็มีมดเพียงแต่ว่า
พุทธเจ้านี่คืออันนั้นเป็นเรื่องของโลกอ่ะเป็นไปโดยกฎหมายแต่ถ้าใครมาอยู่แบบโลกอริยะก็ต้องมาพระเชตวันผ่องเวลุวันผ่องมาอยู่ใกล้ตถาคตเพะครับอย่าครับมันอยู่ตีหนึ่งก็คือต้องมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ต้องมีเขตติคือคนดีมีติอยู่อาศัยของมีคนติอริยะชนนี่มีมุมของตัวเองครับครับบ่ใช่ว่าจัดมั่วตัวไปหมดตอนท้ายมันก็มีบ่มีมันบ่มีเขตแบ่งอันนี้คืออันตรายมันอยู่ที่เฮาจะเลือกพื้นที่และเวลาที่เฮาจะอยู่อาศัยสําคัญก็คือว่าสิ่งนั้นมันสร้างสรรค์สังคมให้ขยับขยื่นไปตั้งหน้าได้จะได้อันนี้แม่นพระอาจารย์ถ้าเฮาบ่อู้ถึงเรื่องในเชิงพุทธในเชิงพระพุทธเจ้าหรือเอาธรรมวินัยมาเรื่องบ่อนเรื่องหวยใต้ดินก็เหมือนกันเนาะหรือจะหวยเจ้ามือเนาะเดี๋ยวนี้เจ้ามือก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันน่ะเนาะมันก็มันเฮาจะอยู่กับมันพอดีจะได้ครับพระอาจารย์ถ้าในมุมของพระอาจารย์ที่มีประสบการณ์หรือมุมที่ถ้าจะพอมันแบบบ่ใช่ว่าไปค่อนทั้งพูดหรือว่าป้องเอาพระพุทธศาสนาในฐานะที่พระอาจารย์มองแล้วก็เฮียนทางโลกมาตวยเนี่ยเรื่องบ่อนเรื่องอะไรยังเรื่องหวยอย่างเงี้ยมันควรจะอยู่ยังสร้างสรรค์จะได้หรือว่าเหมาะสมจะได้ครับคือพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้นี่สิ่งข้อแรกคุณจะต้องรู้จักคําว่าเว้นก่อนเว้นเพราะว่าเขาจะต้องรู้กันว่าจุดท่านนี่มันคืออย่างที่ไหนมีอย่างพ้องถ้ารู้แล้วเนี่ยสิ่งแรกเขาจะต้องทําคือเขาต้องเว้นมันแต่ถ้าคุณยังเดินเข้าไปหาอันนั้นแหละคือคุณอยากมันอยู่แล้วคุณต้องไปโทษไผอ่ะเพราะว่าถ้าคุณยังบ่ฮู้จักว่าคุณจะเว้นจะได้อันนี้น่ะมันเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสิ่งแรกจะต้องจักคําว่าเว้นแม้กระทั่งพ่อแม่สอนลูกนี่ข้อที่1เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่พ่อแม่จะต้องสอนลูกคือสอนให้เว้นเป็นก่อนครับจะไปสอนให้มันฮู้เด้อจะไปสอนความดีเด้อเพราะมันเป็นสเต็ปที่2พุ่นเพราะอย่างเพราะความชั่วเนี่ยในโลกนี่มันหนักความบ่ดีในโลกนี่มันหนักเขาจะไปสอนกับความดีตอนท้ายลูกเขาก็หลงทางด้วยดีจนกระทั่งเป็นทาสของคนบ่ดีไปเห็นอ่ะตกเป็นเหยื่อของสังคมด้วยที่บ่ฮู้ชิงเพราะว่าพอไปปิดกั้นโลกแห่งมุมหนึ่งคือมุมมืดที่พ่อแม่จะต้องชี้แนะให้ลูกได้หันว่าอันเนี้ยมันมีผลมันมีพิษจะได้ถือเป็นสิ่งที่เขาบ่สามารถจะห้ามมันได้แต่มันต้องมีอ่ะแต่คุณต้องฮู้จักมันต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะคุณคืออยู่ได้แบบไหนที่บ่เป็นทาสบ่ตกเป็นเบี้ยล่างให้มันได้พระพุทธเจ้าเลยว่าสิ่งที่พ่อแม่จะต้องคำนึงหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นี่คือสอนเมื่อมันเว้นให้เป็นก่อนเว้นในสิ่งที่บ่ดีให้ได้ก่อนแล้วถึงสอนให้มันทำดีนะแล้วก็ถึงเฮือไปศึกษาเราเรียนในสิ่งที่มันใหม่ๆยังจะเฮือมือถือมันสักเครื่องนี่บ่จิว่าซื้อป้อนไปเลยเล่นเกมนั่นลูกงั้นน่ะแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งแรกคุณจะต้องบอกให้มันรู้ก่อนว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้แล้วนะถ้าคนหลงมันติดมันนี่คุณจะต้องมีผลเสียอย่างพ่องตาก็ประสาทของคุณจะต้องไปก็คุณจะต้องเสียเวลากับสิ่งนี้ก็คุณจะต้องไปหลงติดมันไงอันเนี้ยคือพ่อแม่จะต้องเป็นคนคอยบอกเสมอว่าสิ่งเหล่าเนี้ยก่อนที่คุณจะไปสัมผัสกับ iPhone iPad ไอ้หยังก็จําเด้อคุณจะต้องฮู้โอ้สิ่งบ่ดีมันก่อนแต่พระอาจารย์เฮาบ่อ่านคู่มือกันเลยนะแต่เพิ่นก็มีคําเตือนเพิ่นก็มีคําเขียนไว้ว่าการใจในใจจะได้เหมาะสมแล้วก็มันมีข้อที่ควรระมัดระวังหลายคนที่ซื้อเครื่องใจไฟฟ้ามานี่มีไฟอ่านคู่มือเลยนะไปแกะเอามานี่คือจะใจอย่างเดียวอันนี้มันก็เป็นนิสัยหรือว่าเป็นอย่างที่มนุษย์เฮานี่มันบ่ฮู้นะครับมันจะเฮียนฮู้แบบนี้ไปหําเหมือนก็แต่ว่าสําคัญไปทางหน้าเนี่ยนะพระอาจารย์ครับว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นนิสัยที่มันเฮาอาจจะอย่างที่พระอาจารย์บอกอะครับคือเสพแต่สิ่งที่มันดีก่อนยังกินผลไม้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้กินได้อย่างเดียวลืมไปว่าเขาน่าจะจดจำไอ้ที่กินมาได้ด้วยนะครับเหตุก่อนอันที่กินได้นี่มันถึงกินได้หมดอะแต่ว่าอันที่กินมาได้ห้ามกินหรือกินนักอันนี้ก็คงจะเปรียบเทียบได้นะครับพระอาจารย์พระอาจารย์มันอยู่ที่ค่านิยมเนาะครับได้ปลูกฝังแล้วก็คนที่ฮู้ก่อนนี่ต้องมีจิตใจที่เป็นกัลยาณมิตรต่อลูกตัวเองครับอันนี้คือสําคัญเพราะนั้นเปิ้นฮ้องว่าสําคัญที่สุดการจะคัดเกลาพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ได้ก็คื
ต้องมีกัลยาณมิตรก็คือคนที่มีปรารถนาดีอยู่ตัวอ่ะครับผู้มาก่อนว่ามันเป็นมีโทษจะอีนะยังอีไหนนะยังบ่ใจยังว่าอ้าวมันให้แง่ๆเอานี่ไปเล่นมันไปเล่นนี่นะก็คือจ้องมือถืออย่างเงี้ยกดมันเนี่ยเอาเล่นไปเต็มที่เลยครับก็เลยมองเป็นของเล่นน่ะครับพระอาจารย์ถ้าจะแจ้งคำสอนหรือบอกประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยในเชิงพูดก็ได้แนะนำแทบจะเป็นคู่มือการใช้ชีวิตของมนุษย์ก็ได้แต่ว่าในส่วนของสงฆ์ที่คณะสงฆ์ก็ดีในบทบาทที่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์จะต้องปรับแนวทางเรื่องการให้ความรู้เรื่องพวกนี้ก็ครับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องของการปฏิบัติตัวการใช้ชีวิตให้เท่าทันกับโลกปัจจุบันพระสงฆ์ต้องสร้างสรรค์อะไรอย่างขึ้นมากกว่าครับคือหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงเนาะในฐานะเป็นศาสนทายาทแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่กินกับสิ่งนี้คือศาสนาชาวบ้านนี่บางทีบางครั้งเขาก็มองว่าคนละส่วนละศาสนาพุทธนี่มันไม่ใช่ของเฮามันเป็นของทุกเจ้าวัดนี่มันของทุกเจ้าไม่ใช่ของเฮาครับนั่นน่ะที่จริงคือโดยหลักคำสอนก็คือทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันนะแต่ว่าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่บางครั้งบางคราวนี่เขาก็โหอยู่ว่าคือคนติอยู่กับสิ่งนี้กินอยู่กับสิ่งนี้ก็คือพระสงฆ์ในฐานะเป็นศาสนทายาทเพราะนั้นหน้าที่ในการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงนะเจ้าบ้านบ่ใจว่าทำบ่ได้แต่เจ้าบ้านทำได้แต่ที่นี่เจ้าบ้านเนี่ยมันยังมีปริโภคหรือข้อห่วงใยอย่างอื่นคือว่าจะต้องหากินหาอยู่จะต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกเมียผัวอันนี้คือเจ้าบ้านแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยมันจะต้องมีหน้าที่ในการสอนมือเจ้าบ้านได้หูจักตีพิษตีดีตีงามพิษชั่วยังได้กับเป็นพระสงฆ์นี่มีหน้าที่โดยตรงแต่เจ้าบ้านนี่ก็คือมีหน้าที่โดยอ้อมเหมือนกันเพราะเจ้าบ้านส่วนหนึ่งก็คือต้องสนับสนุนพระสงฆ์อ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่พระสงฆ์นี่ก็จะต้องทำหน้าที่โดยตรงในการที่จะปรับปรุงโดยการอาศัยกระทึกต้องมาปรับตัวเก่าด้วยการศึกษาสมัยใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นนี่เจ้าบ้านนี่บางทีเพิ่นก็บ่ฮู้หรอกพระสงฆ์ต้องไปเห็นอย่างเหี้ยว่ามาซื้อนี่โยมถามว่าเอ๊ะท่านมหาจุฬานี่เปิดมาเปิดสอนอย่างนะอีนะเนาะครับอาตมาเหอะยังมีศรัทธาติยังบ่ฮู้เด้ออีนะครับเพิ่นสอนก็จะได้ทั้งที่จบปริญญาโทมาแล้วน่ะโยมคนนี้เฮาก็เลยว่าโอ้ฟังว่าอ๋อคือมหาจุฬาเนี่ยมันเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ที่จัดขึ้นมาโดยคณะสงฆ์แต่ว่าเพื่อคณะสงฆ์และเพื่อทุกหมู่เราที่ต้องการจะศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาและก็ความรู้ทั้งโลกกู้กันพี่น้องครับเปิ้นก็ถามว่าจบไปแล้วมันได้หยังพ่องมันก็ได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนั่นแหละมีสิทธิ์จบแล้วไปมีสิทธิ์ที่จะไปสอบบรรจุข้าราชการได้ด้วยเปิ้นก็ว่าฮะมันมีจริงด้วยกะเอ้ามันก็ต้องมีใจอาตมาก็จบมานี่นี่จบมาตั้งนี่ไอ้น้องโอ้ฟังเพราะนั่นนี่ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ยังบ่ฮู้ว่ามหาจุฬานี่ปัจจัดการศึกษานี่ก็คือส่วนหนึ่งก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์เนี่ยเมื่อเท่าทันกับโลกสมัยใหม่นั่นน่ะแต่ก็เนื้อแท้ก็คือจะต้องศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาในภาคปริยัติศึกษาอยู่แล้วเอาความรู้เนี่ยมาเผยแพร่ชาวบ้านหรือว่าชาวพุทธทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพุทธก็ตามบ่พุทธก็ตามเพื่อคนทั้งหลายเนี่ยต้องการเอาไปใจหันเส้นทางของการดำเนินชีวิตที่ว่าสามารถจะอยู่ในโลกที่มันมีการเวียงไปเวียงมาในตามโลกกระทำนี่นะครับเมื่ออยู่กับมันได้อย่างมีความสุขแสดงให้หันวันมอจะล้อเดิมที่เป็นปริธานก่อตั้งขั้งแรกขององค์รัชกาลที่5ก็ดีหรือว่าเริ่มต้นจริงๆกับรัชกาลที่3ที่4เปิ้นก็มองหันถึงว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นครูเนาะในอันดับต้นๆในสังคมไทยในอดีตเนี่ยเอาจะหันโรงเรียนวัดหรือว่าอย่างเงี้ยพอมาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่กับใกล้ชิดกับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ที่จะไปสอนชาวบ้านนะครับฉะนั้นก็เปิ้นก็เริ่มต้นตั้งแต่มหาลัยของสงฆ์หรือว่าวิไลของสงฆ์ก่อนอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่หลายคนอาจจะมามองในยุคปัจจุบันว่าอาจจะบ่หันถึงความเต
เติบโตหรือพัฒนาการของมอจลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยมันมาก่อนจุฬาเหมือนกันนะเนาะจุฬาที่คนฮู้จักเนี่ยครับพระอาจารย์ลองอธิบายช่วงส่วนนี้ฟังแหมข้างเหรอครับคือมหาจุฬานี่เปิ้นถึงใจคําว่ามหาจุฬาถ้าจุฬานอกจะเปิ้นฮ้องจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเฮาถ้าจุฬาของพระสงฆ์นี่เปิ้นเอามหาขึ้นก่อนเพราะว่าเป็นปีเพราะว่าเกิดขึ้นมาโดยในหลวงรัชกาลที่5นี่เป็นคนตั้งขึ้นมาเพื่ออย่างก็เพื่อที่จะเฮ้อลูกเจ้าให้เจ้าน้าทั้งพระทั้งเจ้าบ้านนี่มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนากับวิชาการตำลกเนี่ยควบคู่กันเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ในหลวงร5ก็คงจะไปหันมาจัดพ่อโลกในฐานะที่โดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละตนขึ้นมาเพื่อสังคมเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าเป็นถ้าว่าเปิ้นก็คือเป็นผู้ที่มีจิตอาสามาเป็นบุคคลของสังคมเนี่ยถ้าได้มีความรู้แล้วเนี่ยก็จะทำได้ดีในการที่จะให้ความรู้แก่คนทั้งหลายได้มาเท่าทันกับโลกสมัยใหม่วันเพราะว่าพระองค์นี่ก็คงอย่าไปดูต่างประเทศมาแล้วจะหันได้ว่ามหาลัยโรงเรียนส่วนใหญ่กับมาจากบาทหลวงมาจากพระของเปิ้นตั้งขึ้นมาเพราะนั่นนี่มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันตกนี่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาก็คือพระเป็นคนก่อตั้งพระบาทหลวงของเปิ้นน่ะพระศาสนาคริสต์ก็ดีอิสลามก็ดีเนี่ยเปิ้นก็มีปอนอกมีหยังก็คือมาจากผู้นำศาสนาเพิ่นนั่นน่ะพอเปิ้นไปหันแล้วเนี่ยเฮาจะหันได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ถือแบบมาจากตะวันตกนี่ก็คือเอาเสื้อคุยก็คือเสื้อของบาทหลวงนั่นมาเป็นเสื้อปริญญาส่วนใหญ่ครับทีนี่พอในหลวงรัชกาลที่5เปิ่นกลับมาเมืองไทยเปิ่นก็มีพระราชดำริที่จะตั้งมหาจุฬาขึ้นมานี่เพื่อที่จะให้คนโดยเฉพาะก็คือระดับเจ้าบ้านเขาเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยได้มีโอกาสมาศึกษาแล้วก็พระสงฆ์เป็นมหานิกายด้วยนะพ่อมันมี2มหาวิทยาลัยคือมหามกุฏกับมหาจุฬามหามกุฏนี่เป็นการสร้างถวายเสด็จพ่อเปิ่นก็คือเสด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะแต่ว่ามหาจุฬานี่ต้องการสร้างเป็นของพระองค์แล้วก็เพื่อที่จะเอื้อต่อพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนี่นะแต่ที่จริงกับใครก็ศึกษาได้แต่ว่าเพื่อจะให้โอกาสได้ให้เท่าเทียมกันในคณะสงฆ์ทุกหมู่เราแล้วก็ให้เท่าเทียมกับเจ้าบ้านด้วยแล้วก็เขาจะหันได้ว่ารัชกาลที่6นี่พระองค์ก็นำพระราชปณิธานนั้นมาดำเนินการต่อมาตั้งจุฬาลงกรณ์ครับจุฬาลงกรณ์เขาจะหันได้ว่ามหาจุฬากับจุฬาลงกรณ์อย่างนี้เสื้อคุยนี่ก็จะเป็นแบบเสื้อหนักเอาเสื้อหนักเนี่ยนับเป็นแบบในการที่จะเมื่อผู้สมเด็จปิญญานี่เขาจะหันได้ว่าจุฬาลงกรณ์ต่างนอกเนี่ยปนกับเสื้อคุยปนกับคือแบบเสื้อผ้าหนักบวชใหม่เนี่ยครับนี่นะมูมหาจุฬาในเหมือนกันกับเดิมนี่บ่มีแต่ก็เลยถือเอาแบบที่จุฬาลงกรณ์ที่ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดให้เจ้าบ้านอย่างเดียวเนี่ยครับได้ศึกษาก็เอามาแบบมาใจปัจจุบันนี่เขาจะได้ว่าก็เป็นความเปิดห้องว่าเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงบำเพ็ญไว้กับสังคมไทยแต่น่ะครับถ้าบ่มีมหาวิทยาลัยมูนี่ที่พระราชทานมานี่บางทีลูกเจ้าให้เจ้าหน้าเขาอาจจะบ่มีโอกาสใช่ครับใช่บ่มีโอกาสได้ศึกษาเพราะนั่นนี่คนรุ่นหลังลูกหลานทั้งหลายนี่ที่ศึกษาความโหมูนี่นี่อย่าไปลืมมองข้ามเปิ้นห้องว่าจะไปลืมคนที่คุดบอไว้ให้เขากินน่ะคนมากินน้ำหวานน้ำอิ่มน้ำสะอาดแล้วบางครั้งนี่ลืมคนคุดบอเพราะนั่นบางครั้งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่จะได้กระทรงมีคุณอุปการต่อคนไทยครับเป็นพ่อในน้ำสถาบันนะแม้กระทั่งสถาบันพระพุทธศาสนาเหมือนกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะไปมองว่าทำไมพระสงฆ์ต้องมาเฮียนตั้งโลกทำไมจะต้องมาเปิดมหาวิทยาลัยแข่งชาวบ้านคือที่จริงมันบ่มีแข่งหรอกมันเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่คนบ่มีโอกาสก็จะได้มีโอกาสอย่างมหาจุฬาเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่นี่ลูกหลานเจ้าบ้านหรือแม้กระทั่งเจ้าบ้านที่บ่มีโอกาสก็ได้มีโอกาสเหมือนกันครับเพราะนั่นนี่มันบ่ใช่เป็นการแข่งขันแต่มันเป็นการให้โอกาสในสิ่งที่บ่มีครับเพราะนั้นถ้ามันมีเหมือนกันหมดนี่คนก็บ่ไปเห็นมหาจุฬาหรอกครับ
แต่มันบ่มีนั่นน่ะมันถึงไปเฮียนครับอันนี้แหละก็สังเกตได้ว่าถ้าเฮาอยู่ในว่าในเวียงเฮาก็จะหันโรงเรียนคิดอีเนาะถ้าไปต่างประเทศน้อยก็จะมีโรงเรียนที่มีบาทหลวงมีอันอย่างนี้จุดเริ่มต้นมันก็คือโรงเรียนวัดนั่นแหละเนาะแม่นก็แสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นการนําเข้าความคิดหรือว่าแบบอย่างน่ะไปก็เอามาจากต่างประเทศซึ่งมันง่ายแล้วมันสะดวกเพราะวัดมันมีอาคารมันมีเรื่องของการเฮียนเริ่มต้นเรื่องการเฮียนเรื่องการท่องท่องอะไรอย่างอ่ะท่องบาลีท่องอะไรอย่างอยู่แล้วฉะนั้นการเริ่มต้นที่จะเฮียนชาวบ้านเองก็เข้าถึงง่ายนะครับพระอาจารย์หลวงป้อหลวงอะไรอย่างนี้ประกอบมีความหู้เรื่องตัวหนังสือผ่องฉะนั้นก็น่าจะเป็นจุดแล้วกับการมีมหาลัยมอจลอในส่วนของกรุงเทพก็เริ่มต้นติปุ้นแล้วก็มันก็ขยายมาสู่ท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆซึ่งในพะเยาของเขาเนี่ยการที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยมาก่อตั้งมาดำเนินการด้านการศึกษาครับสังคมเมืองพะเยาหรือสังคมภาคเหนือเนี่ยก็มาเกือบ30ปีแล้วเนาะพระอาจารย์เนาะก็แม่นครับเริ่มตั้งแต่ปี34อ่ะครับปี64ก็คือ30ปีน้อยๆอีกแล้วนะ30กว่าปีน้อยๆซึ่งเริ่มตั้งแต่อาตมาก็จบมหาจุฬามาปี34พอดีเนาะหลวงปอใหญ่ก็ริเริ่มเปิดมหาจุฬาฉะนั้นพอดีนะแถมอย่างหนึ่งคือสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับพระสงฆ์นี่เนื่องจากว่ามันเป็นอะหยังที่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันมาจากการฮื้อเนี่ยมันบ่มาในเชิงธุรกิจอย่างเดียวเฮาจะหันได้จากโรงเรียนอะหยังก็ดีหยังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาจากที่ศรัทธาทั้งหลายเป็นเฮือด้วยศรัทธานะแม้กระทั่งมหาจุฬาพะเยาเฮานี่เหมือนกันก็เกิดขึ้นมาจากการที่ศรัทธาญาติโยมนั่นน่ะเป็นคนช่วยอุปถัมภ์แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าบ่มีศรัทธาช่วยนี่ก็คืออยู่บ่ได้ครับกะเทิมกะ 3-4 ปันเนาะอาคารสถานที่กะน้ํากะไฟยิ่งปีนี้สําหายอ่ะรัฐบาลเปิดกระบอมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่มี power อยู่แล้วสามารถที่จะขอบริจาคได้อยู่ละแบบโอ้จากที่เดิมนี่กาน้ำกาไฟกาทุกอย่างนี่คิดว่าปีหนึ่งฮื้อกาน้ำกาไฟนี่ก็เกือบแสนปีนี้ฮื้อ 20,000 ปลายอันนี้บ่นับอย่างอื่นน่ะอันนี้คิดว่าซึ่ง 20,000 ปลายนี่มันก็ได้เดือนเดียวอ่ะครับก็แฮม11เดือนนั่นน่ะมันก็ต้องขอจากคณะสงฆ์ของขอจากพี่น้องเจ้าบ้านของที่นี่เฮาจะไปรบกวนคนที่มาเห็นเฮาก็ฮู้อยู่ว่าคือ1พระเนนที่มาเห็นนี่ถ้ามันมีโอกาสดีมันก็คงบ่ไปบ่มาทั้งนี้เด้อนะมันก็คงจะไปที่ปุ้นถ้าพ่อแม่เปิ้นมีตังค์ก็ไปเทิมละ 20,000 30,000 พุ่นน่ะแต่นี่มันก็เทิม 3,000 ปลาย 4,000 ปลายให้นี่ถ้าเฮาถามว่าก็เอาเปรียบคนอื่นเอาก็ถ้าอู้ตรงๆเนาะมันก็ถ้ารัฐบาลมันจัดการให้ดีคนก็บ่มาทั้งนี้เด้ออ้ออืมครับเนี่ยถ้ามันการศึกษาของราชการดีแต่นี่คนมันก็บ่มาครับเนี่ยถ้าให้โอกาสกับทุกคนคนก็บ่มาครับแต่นี่คือมันยังมีอยู่ครับยังอู้ตรงๆเด้อที่พระสงฆ์อย่างหลายที่มันมีมาได้นี่เพราะอย่างพ่อมันยังมีคนบ่ดีอยู่นั่นน่ะคนที่สังคมบ่เอานั่นน่ะมันมองไปไหนก็ต้องมาเข้ามาบวชครับเข้ามาบวชที่นี่เฮาอย่ามาบ่ว่าบ่เอาเด้อสักหลายคือยื้ออยู่นี่นะครับแต่ว่าเอ้าก็ในเมื่อว่ามันบ่มีตังค์ไปจะให้มันหนีไปไหนมันสิยังคนรวยว่ากูจังเมืองไทยแล้วกูก็หนีไปอยู่อเมริกาได้หรอกมันก็ต้องมาฟังตัวอยู่นี่มันไปมันป่นน่ะพอจะท้ายมันก็ต้องหาห้อมฮือป้าก็คือพระพุทธศาสนานี่แหละที่เปิดทุกคุณโดยเฉพาะมหาจุฬาเนี่ยลูกหลานเห็นหมอพะเยาบ่จบก็ต้องโดนมาให้ข้างอย่างน้อยปิกไปปอกไปได้ถามว่าปิยาอย่างนี้ครับเกี่ยวอ่ะได้มาละเนี่ยครับนี่ได้จบคณะครุมาละจบรัฐศาสตร์มาละแต่ไปเห็นไหนเห็นพะเยาแต่ปอกก็บ่ได้สนใจอ่ะอืมเพราะว่าไปตั้งปุ้นคือแห่งฝากนี่คือมันไปบ่ไหวอ่ะครับต้องมาในสายสงเคราะห์ครับกะเทิมบ่มีก็มานั่งหน้าเซาอยู่หน้าห้องร้องอธิการวงหน้าห้องผอ.วงอาจารย์ผมบ่ไหวละแต่ก่อนนี่มีหลวงปอใหญ่
มีหลวงพ่อสิมูเฮาเราพระพระเทพของเฮามีหลายหลายของหลายหลายรูปที่เป็นเป็นคุณอุปการเป็นคนที่อุปถัมภ์แต่ตอนนี้ท่านเฒ่าท่านแก่ท่านมรณภาพไปก็ตกมาเป็นรุ่นของพระอาจารย์ครับท่านเจ้าคุณของอาจารย์เจ้าคุณพระหลัดประหยัดสำหรับช่วงต่อจากหลวงพ่อเทพก็ต้องหิ้วกันต่อนี่ครับหลวงป้อหลวงป้อใหญ่เฮาก็ตั้งแต่34ถึง40เนาะครับพ้นเกษียณไป80หลวงป้อเทพยานเวทีก่อนฮับมาตั้ง41หิ้วมาบ่ลงตรงเต็งเอ้าหลอดพ่องบ่หลอดพ่องมาจนกระทั่งประมาณปี61พ้นเกษียณเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระราชประหยัดในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์นี่ก็รับผิดชอบต่อแฮมครับ61 62 63 64แต่เข้า65นี่ล่ะครับก็เอี้ยเป็นช่วงเป็นช่วงไปขาดเหลืออันยังก็รองอธิการบดีในฐานะที่เป็นผู้นำทัพเนาะเอ้ามันจะเนี่ยจะได้ต่อจะหาตังตินในยังได้ปล่อยป๋าพ่องนี่นะพระอาจารย์ครับต้องเตรียมอย่างพ่องนึงกับเรื่องอาคารสถานที่ละเผื่อสะดวกสบายในการเฮียนในการบริหารจัดการเส้นสำนักงานอาคารสถานที่เนาะมันมีหลายแบบทั้งเรื่องของลักสูตรก็ดีทั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยตีแม่กาก็แล้วกันนะครับอาจารย์ตีแม่กาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักเนาะสำคัญเป็นพื้นที่สำคัญที่จะต้องสร้างสรรค์จะต้องเตรียมไว้มีอยู่เนี่ยตอนนี้เตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่อย่างพ่องครับถึงอาคารสถานที่ถึงด้านกับเป็นอาคารเรียนเนี่ยแล้วก็มีห้องประชุมมีอย่างตอนหลังมานี่ก็มีวิหารมีอย่างยี่ตัวเพราะอย่างครับมีหอพักคือนับตั้งแต่ปี6ปี5 6 5 7เนาะเขาเริ่มหาพื้นที่กันมาแล้วก็เริ่มลงมือทำก็ประมาณปีบัจจัยปี46 47เนาะ46 47เข้ามา48 49เฮาก็ไปสร้างตึกไว้51ก็เริ่มเปิดเส้นทางเข้าเฮาย้ายไปแท้ๆก็คือ57ปี2557ก็ย้ายไปมันก็เดิมมีอาคารอยู่2หลังเดี๋ยวนี้มันก็มี3หลังแล้วแฮมหลังหนึ่งก็ได้ใจแค่2ชั้นแฮม2ชั้นคือมันบ่มีการใจเพราะว่านิสิตมันบ่นักชั้น4นี่ขึ้นไปยังบ่ถึงเด้อเพราะว่าผมมีไผใจวันนั้นปล่อย2ชั้นทั้งบนฮื้อหน่วยงานอื่นมาเจ้าถ้าจะดีไกลเนี่ยที่นี่มันก็อู้ถึงสถานที่อาคารเรียนเฮากับพร้อมละห้องประชุมกับพร้อมแล้วแกว่าตอนหลังนี่คือเฮากับมาสืบสานโดยเฉพาะก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชประหยัดนี่เปิ้นก็ในฐานะที่รับช่วงที่3เนาะก็ต้องการต่อยอดจากหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเทพซึ่งมหาจุฬาเขานี่จะแบ่งโซนเป็นโซนเป็นพุทธวาดสังฆาวาดคาราวาดเขตการศึกษาเขตบูรณาการนี่นะเขตบูรณาการเดี๋ยวนี้ก็ตั้งอำเภอทั้งจังหวัดเปิดเสนอเป็นเขตเป็นห้องว่าเขตเศรษฐกิจพอเพียงจะเอาโครงการโคกหนองนาเป็นหลงทำอ่างทำอย่างนั้นนะอีนี่นะทำเป็นประโยชน์ให้เจ้าบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้อีนี่นะเขตการศึกษาก็มีอาคารเรียนมีอย่างแล้วก็เขตตีว่าดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี่ก็คือคิดเขตพุทธวาดกับสังฆาวาดซึ่งเป็นเขตที่เสมือนนังวัดคือพระสงฆ์อาจจะซึ่งของเฮานี่มันอยู่ร้อยต่อของทั้งลาวทั้งจีนหน่อย12ปันนาหน่อยแล้วก็ทั้งพม่าก็คือเจียงตุงไทใหญ่มาเนี่ยโดยเฉพาะกว่า12ปันนาเนี่ยเคยทำ MOU เขาตกลงกันไว้เมื่อละมีการแลกเปลี่ยนคนมาเฮียนก็ตั้งแต่ปี51มาเนี่ยก็มีนิสิตจากประเทศจีนอีกสังเดิมนี่เปิ้นก็บ่มีธรรมเนียมเนี่ยพอมาอยู่กับเฮาเปิ้นก็ได้กันทำบัตรสวดมนต์กันยังพิธีกรรมอย่างต่างๆปิดไปเดี๋ยวนี้ก็ยังปีนี้ก็มีนิสิตจีนที่มาเฮียนกับเฮาก็สาวกลุ่มเกือบ30รูปเหมือนกันนะนักพอสมควรนี่นะสิ่งแล้วนี่มันก็มีความจำเป็นแล้วว่านอกจากจะเพื่อการศึกษาแล้วงานลักยังคือการบริการสังคมกับงานเผยแพร่พระพุทธศาสนานี่มันเป็นงานลักของมหาจุฬาด้วยเพราะมันจะเป็นเหมือนกับมหาลัยอื่นที่ว่าสอนเพื่อเห็นหูตามลักสูตรอย่างเดียวเนี่ยงานลักก็คือเมื่อกับเจ้าบ้านยังไปขอใจอย่างนั้นก็จะเป็นได้เฮือกอีกด้วยนะแล้วก็งานลักก็คือเป็นแหล่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาในโซนเนี่ยลุ่มน้ำโขงเนี่ยบอกว่าแล้วบอกว่า12ปันนาเนี่ยถ้ามาเห็นก็คือต้องอุปถัมภ์หมดอ่ะ
มีตีพักตีอยู่มีเข้ามีอย่างอาหารการกินเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องฮักกันเป็นรายเดือนนี่เด้อนะเป็นการอาหารครับคือพระเน้นได้ฉันกันเป็นติดเนาะติดนี่ก็คือวัน2วันแล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวนี้เฮาก็มาสร้างสถานที่พักซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่สำนักสงฆ์มหาจุฬาลงกรณ์พะเยาเนี่ยก็มีวิหารซึ่งวิหารก็ยังบ่ได้เกิดแต่ว่าเป็นวิหาร2ชั้นก็ใจประโยชน์ตั้งลุ่มพี่นะก็ห้องวิหารเหมือนกันนะแต่ยังบ่มีหลังคาครอบก็ใจประโยชน์นั่นน่ะคนก็นั่งได้ประมาณ 4-500 ตั้งลุ่มนี่นะแล้วก็มีที่พักของพระนิสิตสามารถจะเข้าพักได้ก็มีห้องอยู่ประมาณ20กว่าห้องแล้วก็มีที่พักที่จัดไว้สำหรับที่ว่าถ้าต้องการความสะดวกก็ใจสตังค์เดือน300นะมีเน็ตมีอย่างบริการแล้วแต่วัดที่เขตวัดนี่คือเหมือนกับว่าเป็นวัดเสร็จแล้วก็มีการสร้างพระประธานขึ้นมาสิ่งพระประธานนี่มันเกิดด้วยตีว่าอาจจะเป็นบุญบารมีร่วมกันของหลายฝ่ายก็ได้เพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือพูดกันไปกันมาว่าจะแปลงวิหารถวายหลวงพ่ออายุ96ปีครับแต่ว่าวิหารนี่มันบ่มีวิหารแต่มีกระเสาไว้นะถ้าใครจะมาเป็นประธานในการสร้างพระเฮาบ่เอาเด้อแต่เฮาจะสร้างวิหารก่อนพี่น้องแต่ว่าถ้าใครเอาเงินมาขึ้นล้านนี่ก็จะรอพระละปรากฏว่ามีโยมคนหนึ่งเนี่ยปนยกมือขึ้นนี่เพิ่นว่าเพิ่นขอถวายล้านหนึ่งสำหรับสร้างพระทันทีนี่มันก็เลยอันหมอจําเป็นได้สร้างก็เลยไปสร้างไปรอพระจําลองมาสิ่งหมดงบประมาณอยู่ประมาณล้านกับ400,000ตั้งจื่อพระเศรษฐีหลวงพ่ออย่างพ่อว่าตั้งจื่อตามที่ว่าถ้าไผมีเศรษฐีคนใดที่เอาเงินมาให้ล้านก็จะแปลงพระเนี่ยก็เลยตั้งจื่อว่าอันก็เป็นเศรษฐีหลวงอะไรกันนี่นะจริงก็เป็นพระเจ้าตนหลวงจำลองเนี่ยก็มีการรอไว้เมื่อละมาตั้งไว้หน้าวิหารแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เอาเต็นท์ไปกางล้มกับมัดตีพองยังพองเนาะตอนท้ายก็ไปแปลงหลังคาขอบไว้น้อยนึงตอนสุดท้ายก็ถูกฟ้องร้องว่าผิดระเบียบผิดกฎเกณฑ์แนวพระว่าโบราณสถานอีกแล้วนะไปฟ้องทั้งจังหวัดฟ้องอันยังฟ้องว่ากันไปอ่ะเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าของอีมันต่างคนต่างมีความคิดเพราะวัดพระเจ้าตนหลวงนี่เจ้าของมันหนักเจ้าตีมันหนักอีกแล้วนะมันจะมีหุ้นส่วนเดียวมันเป็นพันๆมันแล้วแต่ใครจะว่าอย่างเขาก็ว่าแต่ว่าจุดประสงค์เขาก็คือว่าปีนี้จะต้องอาราธนาพระไปประดิษฐานตีมหาจุฬาก็เลยกำหนดเอาวันที่12ที่จะถึงเนี่ยอาราธนาพระเศรษฐีหลวงซึ่งรอด้วยสำริดที่ว่าใหญ่ที่สุดในเมืองพะเยาแต่ภาคเหนือนี่ก็บ่แน่ใจนะจะมีอยู่ก็เพราะว่าหน้าตักถึง108นิ้วนะเป็นพระท้องสำริดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพะเยาเหมือนกันที่รอมาเนี่ยก็จะอาราธนาไปประดิษฐานที่สำนักสงฆ์มหาจุฬาลงกรณ์จันบนนั่นนะเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของคนไปคนมาแล้วก็น่ะออนที่มาเฮียนถึง2มหาลัยโดยเฉพาะหมอพะเยานะซึ่งมีอาคารอยู่ที่หอพักอยู่ตั้งนอกปี2 3 4เนี่ยบ่ได้นอนตั้งไหนเนี่ยตอนเย็นก็มาวิ่งเล่นกันตามหน้ามาจล้อนั่นก็ได้มีโอกาสขึ้นไหว้สักการะบูชาพร้อมกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวเองเนี่ยก็เลยจะอาราธนาเปิดไปในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยนะไปประดิษฐานเราจะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาแห่งใหม่วันนั้นนี่วันนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคงจะต้องจองพะเยาทีวีไปถ่ายตัว ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่าอย่างน้อยก็คนไปไหว้พระท่านนี่จะได้สองอย่างหนึ่งก็ได้กำลังกายสองก็ได้บุญติดไปไหว้พระเนาะก็ถือว่าภัยมาที่นี่จะเป็นเศรษฐีทุกคนเพราะว่ามาไหว้พระเศรษฐีหลวงก็จากเดินขึ้นไปแล้วก็ไหว้พระแล้วก็เดินลงมานี่ก็ถ้าเขาทำเป็นกิจวัตรตึงวันนี่ซึ่งว่าสุขภาพก็จะดีไปด้วยแล้วก็ถ้าเขาไหว้พระเสร็จแล้วถ้าวันปกติตอนเจ้าอย่างเขามีโอกาสได้ไปนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดมหาจุฬาเขาก็จะได้ปัญญาครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกำลังกายแล้วก็ได้ทั้งปัญญาถ้าไปในฮั่นอีน่ะก็เลยมีความ
ความเห็นดีพร้อมสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันทางผู้บริหารคณาจารย์ก็วันที่12มีเขาจะรัตนาปุ่นไปปฏิสถานก็เริ่มตั้งแต่8โมงเจ้าจะรัตนาพระจากวัดพระเจ้าตหลวงขึ้นรถเนาะใจเข้นใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ตั้งขบวนแห่ไปแบบเร่งด่วนนี่ด้วยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่กว่าโควิดก็อาจจะมาดักบริจาคช่วยกันแปลงเต็มแก้วซึ่งก็มีเต็มพระสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสร้างไปตามคือสร้างไปก่อนแต่หาสตังค์ใช้ทีหลังนี่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายญาติโยมก็ท่านใดที่จะร่วมทำบุญกับการสร้างเต็มแก้วที่ปฏิสถานพระนั่นก็สามารถรอได้ตามรายทางในกาดพะเยาเลาะไปตั้งเม็ดต่ำเนาะผ่านหน้าประมงตรงไปเข้าเขตเม็ดต่ำเข้าเมกาหรือท่านใดจะไปร่วมในการยกพระหรือว่าบรรจุพระโมลีบรรจุหัวใจพระเศรษฐีหลวงก็ไปรออยู่ที่เมกาได้จะเริ่มตั้งแต่10 โมงถึง11 โมงหลังจากนั้นเขาก็จะแจกเข้ากองกันของไผ่ของมันแล้วก็ปีกบ้านไผ่บ้านมันนะอันนี้คืองานวันที่12ที่เขาจะทำในการอาราธนาพระไปปฏิสถานแล้วก็คงจะไปปฏิสถานแล้วก็จะตัดจีตีจัดตั้งอย่างเซตคิดกันไว้ว่าวันที่25ปีเนี้ยวันที่25ธันวานี่ก่อนพระนิสิตจะไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่16ถึง26เนาะซึ่งจะต้องไปเข้ากรรมฐานอาจจะเดี๋ยวจะได้อ้วงกรรมว่าน่ะวันพุธที่15นี่อ้วงกรรมฐานอ้วงกรรมฐานให้หน่อยหนึ่งก่อนไปป้ากันจะไปอู้ครับท่านทั้งหลายในวันที่15วันพุธเพราะวันที่16นี่ก็นิสิตมหาจุฬาจะต้องไปเข้ากรรมฐานที่ป่าหลังมหาจุฬานะซึ่งเป็นประจำทุกปีเหมือนกันเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พระนิสิตก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีที่ไปเห็นมหาจุฬาน่ะเทอม2จะต้องเข้ากรรมฐานอยู่บ่น้อย10วันนะสถาญาติโยมก็อาจจะไปนอนปฏิบัติได้แต่ก็ยังวันช่วงนี้นี่ก็ต้องคัดกรองกันแน่นหนาด้วยนะมันก็จะเน้นพระนิสิตเป็นหลักก่อนเพราะพระนิสิตนี่ก็สนใจกับบ่ใครได้ไปเอวตั้งนอกตัวใดนะแต่ถ้ามันจะหลํามาในงานศพงานสากอันนี้ก็ตกให้ตัวมันเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่จะร่วมทําบุญอย่างใดนี่ก็แจ้งความจํานงได้ทั้งมหาจุฬาก็ดีทั้งที่พะเยาทีวีหรือท่านจะไปร่วมในการอาราธนาพระขึ้นแต่นในการบรรจุพระโมลีเนาะถือว่าใส่ยอดพระเจ้าไว้ด้วยนะและบรรจุหัวใจพระเจ้าก็เจอได้ในวันที่12ธันวาคมวันอาทิตย์พุทธศักราช2564อย่างฉะนั้นวันที่16ถึง26ท่านใดที่จะร่วมทำบุญในการกับพระนิสิตที่จะไปเข้ากรรมฐานก็แจ้งความจำนงในที่มหาจุฬาแต่วันที่12นี่สำคัญคือน้ำก็เข้ากองเนี่ยเพราะเขาประมาณคนบ่ได้เนาะมันบ่ได้เหมือนกับที่เขาประชุมสัมมนาผ่านซูมออนไลน์นี่คือลงทะเบียนก่อน แต่นี่มันโมโหภัยเป็นภัยโมโหเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถ้าภัยเขาเข้าไปด้วยก็ตามมัธยสัย อาจจะเพื่อความปลอดภัยของท่านกันวันนี้วันติดก็ห่อเข้าใส่ถุงไปด้วยเฮียก็อาจจะยกพระขึ้นเซตอย่างเซตก็ตั้งจิตอธิษฐานก็อาจจะจกถุงของไว้ของมันกินก็ได้แต่ตั้งอาตมาก็เตรียมไว้อยู่เตรียมเข้ากองหรือท่านได้จะบริจาคน้ำจะตั้งหงทานตั้งหงทานเนี่ยก็ขอได้แจ้งความจำนงเนาะผ่านพยาทีวีก็ได้ผ่านในตีอาตมาภาพที่วัดศรีคมคำก็ได้นะแจ้งความจำนงแล้วก็มีประชาสัมพันธ์หน้าเฟซหน้าไลน์อย่างอยู่ครับตามเบอร์โทรนะครับครับอันนี้ก็ขอแจ้งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะเพราะว่ามหาจุฬานี่ก็อยู่ได้เพราะแรงศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั่นน่ะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยของลูกหลานซึ่งดําเนินการโดยคณะสงฆ์โดยการนําของพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระหลัดประหยัดซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าจังหวัดเป็นทั้งแต่ว่าไปก็คือเป็นทั้งเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำไม่ใช่นะเป็นทั้ง
รองอธิการบดีก็รับภาระช่วยกันไปก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวอันเป็นมหามงคลท้ายปีเนี่ยคือกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะให้มีเวลาหรือวันหลังก็อาจจะขึ้นไปไว้ไปอย่างพ่อวัดตั้งหลังนั้นถ้าคนแก่สามารถที่จะไปจอดตั้งหลังพระแล้วก็เอารถเข็นมีวิวแชร์ขึ้นไปถึงหน้าพระได้พ่อวัดตั้งหลังนี่เขาทำเป็นสำหรับรถไปจอดตั้งหลังแล้วก็นั่งวิวแชร์ขึ้นไปถึงหน้าพระแล้วก็พระพุทธรูปนี่เต็นพระนี่สำหรับท่านที่เป็นประจัยเนาะสามารถขึ้นปิดท้องในองค์พระได้นะใครจะไปปิดท้องพระก็ได้อย่างก็ได้พ่อวัดเต็นแก้วนี่ทำมาสำหรับเพื่อที่จะงือท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับพระพุทธรูปอาจจะขึ้นไปพอมีตังเดินขึ้นไปหาพระพุทธรูปถ้าพอไกลๆนี่อาจจะพอว่าขึ้นไปบ่ถึงแต่ถ้าพอไปใกล้แล้วจะมีบันไดมีหุ่นตังมีท่านมีบันไดที่เป็นทำไว้เป็นเนี่ยบันไดปูนเนี่ยเดินขึ้นไปได้ๆอีน่ะอันนี้ก็ขอเจริญจวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะเขาอยู่รอดปลอดภัยไปแห่งหนึ่งปีละบ่ตายเตี้ยก็อันนี้ดีๆก็ทำไว้ได้ท่านทั้งหลายบ่ต้องพึ่งอย่างมนักเนี่ยปีหน้าจะอยู่บ่อยู่บ่ฮู้กันก็ช่วงนี้มันมีของดีให้ทำอยู่ก็ทำกันไปนะก็ขอแจ้งข่าวเนี่ยกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเจริญพรเด้อครับพระอาจารย์ครับนี่ก็คงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยาเนาะแล้วก็มจรพะเยาที่จะได้ร่วมสร้างสรรค์ในพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยาในช่วงข้ามปีเนี่ยในช่วงต่อช่วงของการพัฒนาพระรุ่นใหม่รุ่นที่สืบทอดปฏิฐานของหลวงปอใหญ่พระอุบาลีคุณุปมาจารย์นะครับพระอาจารย์ครับมันมีอะไรอย่างแหมก็ครับนอกจากเบื้องหลังเบื้องหน้าที่เฮาอู้ถึงเรื่องพระเศรษฐีหลวงเนี่ยพระเจ้าตนหลวงจำลองสิ่งจริงๆการสร้างพระหรือการสร้างวิหารเนี่ยมันมีคล้ายๆเหมือนว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ก็คืออยากจะพัฒนาคนพัฒนาพระสงฆ์นะครับพัฒนาคารวะนะครับที่มาเฮียนมาศึกษาในมจรมีเรื่องอื่นๆผมก็ครับนอกจากเรื่องของการพัฒนามจรของเฮานะครับพัฒนาอื่นๆด้านอื่นๆในคณะสงฆ์ในช่วงปีหน้าก็ครับคือที่จริงงานคณะสงฆ์ท้ายปีนี่มันจะมีงานสำคัญนะหนึ่งก็นอกจากที่อาราธนาพระเศรษฐีหลวงขึ้นปฏิสถานแต่นแล้วก็วันที่16นี่เป็นวันเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตเนาะวันที่17ทางคณะสงฆ์ภาค6เปิ่นก็จะมีการตรวจข้อสอบนักธรรมที่วัดศรีคงคำฮอนี่นะซึ่งก็มีพระมหาเถรานุเถระทั้ง5จังหวัดเนี่ยในนามภาค6ทั้งหลายนี่เปิ่นขอเปิ่นฮึบพะเยานี่เป็นเจ้าภาพนะในวันที่17ดังนั้นนี่ก็เป็นงานหนึ่งเพราะว่าการตรวจข้อสอบนักธรรมนี่เป็นห้องว่าเป็นงานของคณะสงฆ์ตีแต่ละภาคจะต้องช่วยกันจัดช่วยกันทำแล้วก็เป็นกระมวลเวียนกันไปครับคือการตรวจข้อสอบภาคบังคับของภาคนี้นั่นน่ะตีสอบกันไปตีเขาใกล้อู้แหล่งนักธรรมตีนักโทษธรรมเอกแต่ว่านักธรรมตีนี่เป็นเพื่อตรวจภายในภาคเป็นงานของความสามัคคีของมูสงฆ์ในแต่ละภาคเหมือนเป็นสอบจอมหวนเลยเนาะเข้มข้นต้องระดมคนมาตรวจคือมันเข้มข้นผ่านง่ายๆมาได้จ้ะครับก็มีเจ้าหน้าจังหวัดร้องจังหวัดแล้วก็มูพระเถระในเขตแต่ละจังหวัด5จังหวัดภาค6เนี่ยมันมีพะเยาจังไห้แปรน่านลำปางนี่นะเปิ้นก็จะมาที่จังหวัดพะเยาเฮานี่ก็ใจสถานที่ตรวจก็คือศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีคมคำนะท่านใดท่านใดที่จะมาร่วมเรื่องน้ำปานะก็ดีอย่างก็ดีอันนี้ก็ขอให้ได้แจ้งทั้งสำนักงานเจ้าหน้าจังหวัดเนาะเพราะทั้งสำนักงานเจ้าหน้าจังหวัดก็จะได้จัดสถานที่ไว้รองรับว่าใครจะมาเลี้ยงอันอย่างยังได้ถวายสงฆ์ก็ถวายเป็นเข้ากองเข้าชุดก็เช็คพอว่าจะมีพระเท่าใดอย่างนี้นะพระบางรูปเป็นอาจจะสะดวกกับการดิฉันเข้ากองเพราะว่ามันมีแดงมีเหลืองมีเขียวแต่ละเขตก็ต่างกันเพราะฉะนั้นพระบางรูปเปิดกับหัวกับยังกันโย
พราะนั้นก็ท่านทั้งหลายก็ถ้าจะมีส่วนร่วมก็ขอให้ได้มาติดต่อได้ที่สำนักงานเจ้าหน้าจังหวัดก็อยู่ที่เดียวกันท่านครับที่ศาลาปฏิบัติธรรมท่านนี่คือเป็นงานของคณะสงฆ์ซึ่งก็ผลิตประคุณท่านอาจารย์จะคุณพระญาติประยัดนี่ก็ในฐานะเป็นเจ้าหน้าจังหวัดเนาะงานก็เป็นคิ้วของจังหวัดพะเยาล่ะจะต้องทำนี่เนี่ยปีก่อนนี่เปิดจัดที่เชียงไฮ้ปีนี้เปิดขยับมาพะเยาปีอื่นก็จะเวียนกันไปนะก็ศรัทธาเขาก็จะมีส่วนร่วมก็ขอเชิญนะอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งของงานจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นะก็ขอเจริญพรเนอครับนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ได้มาแจ้งข่าวแล้วก็มาชี้แนะนะครับแนวทางเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงโควิดนี่นะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุสาธุสาธุครับนี่คือรายการพุทธการ 4.0 ครับยุคโควิดนะครับของพะเยาทีวีของเราก็พยายามจะเอาข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วก็การพัฒนาด้านการศึกษาของคณะสงฆ์มาบอกมากล่าวนะครับเผื่อพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับบางทีการศึกษาเนี่ยเขาหันแต่อยู่ในระบบในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับที่คนทั่วไปลูกหลานเขาเรียนแต่ก็จะมีลูกหลานเขาได้ที่มันตกหล่นผ่องอย่างผ่องเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดในการเรียนรู้เนี่ยก็ไปเรียนหนังสือในกศน.ผ่องนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยสงพ่องนะครับนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องของเรามีคุณภาพนะครับในสังคมเมืองพะเยาของเราครับและปีละน้องไปก่อนนะครับอย่างดีพี่น้องเก็บไว้อย่างให้พี่น้องก็ละเอาความเนี่ยนะครับถือว่าพะเยาทีวีเป็นทีวีของคนพะเยานะครับเอาก็เอาเรื่องของคนพะเยามาเล่ามาอู้กันนะครับช่วยกันสร้างสรรค์เมืองพะเยาเบื้องหน้าเบื้องหลังของพระสงฆ์ก็ดีของประชาชนในพะเยาก็ดีหรือหน่วยงานต่างๆนะครับพะเยาทีวีก็จะเอามาคลี่เอามาคลายให้เราเข้าอกเข้าใจกันนะครับก็ถ้ามีอย่างพี่น้องก็แนะนำกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้วัดจันทร์มาบรรณาธิการพะเยาทีวีลาปีลาน้องไปก่อนนะครับเป็นกำลังอกกำลังใจทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ